สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Redep Channel อีกแล้วนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาแกะของสินค้าอีกแล้วนะครับมันคือกระทะนั่นเองนะฮะเรียกว่ากระทะที่รองรับเตาไฟฟ้าหรือเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้นั่นเองนะฮะโดยตัวนี้นะครับผมจะซื้อมาใช้ในคอนโดนั่นเองนะครับเพราะว่าผมไม่มีกระทะนะครับมีแต่หม้อนั่นเองนะฮะกระทะตัวนี้นะครับมีชื่อว่าชิหวูไฟยิ่งแพนนั่นเองนะครับผมใครจะกดสั่งซื้อนะครับกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาแกะกล่องให้ดูกันว่าด้านในจะเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูกันว่ากระทะตัวนี้มีการเคลือบอะไรมาให้เราบ้างแล้วกระทะลักษณะเป็นแบบไหนแล้วในกล่องมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอเคครับอันดับแรกนะครับเวลาเราซื้อสินค้ามานะครับไม่ว่าเป็นสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่เราสั่งออนไลน์มานะครับแนะนำว่าให้ถ่ายคลิปวิดีโอตอนแกะกล่องไว้นะครับมีกล้องมือถือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถนำมาถ่ายไว้ได้เพื่อป้องกันทั้งตัวเรานะครับผมแล้วก็เวลาถ้าสินค้ามีปัญหานะครับจะได้ยื่นให้กับทางร้านค้าได้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราแกะกล่องกันเลยอันดับแรกนะครับสินค้าทุกอย่างนะครับที่เราซื้อมานะครับจะต้องไม่ถูกแกะนะฮะเราจะต้องเป็นคนแกะเองนั่นเองนะฮะเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับชิหวูไฟยิ่งแพนนั่นเองนะฮะแล้วก็รหัสอะไรยาวมากนะครับโอเคครับอันดับแรกแกะออกมานะครับเราจะเจอกับโฟมนะครับที่กันกระแทกตัวสินค้าไว้นั่นเองนะแล้วเราเอาออกมาอันดับแรกนะครับหลังจากที่เราแกะกล่องชิหวูไฟยิ่งแพนออกมาแล้วนะครับเราจะเจอกับตัวฝาของกระทะนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นกระทะที่มีฝาด้วยนะครับเป็นกระทะที่มีฝาดูฝาลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเป็นกระจกนี่นะครับมันจะเหมือนตัวแถมกับอิเล็กโทรัคเลยนะเป็นแบบฝาเหมือนกันเลยมีความหนานะครับแล้วก็ขอบฝานะครับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับสีขาวแบบนี้นะครับมีความแข็งแรงแน่นหนานะครับกระจกหนามากๆเลยนะครับ1ชิ้นนะฮะต่อมานะครับเราก็จะเจอกับตัวโปรดักต์หรือตัวสินค้าเลยนะเองนะฮะมันคือกระทะชิหวูไฟยิ่งแพนนั่นเองนะครับโดยด้านในก็จะมีบัตรอะไรทุกอย่างที่เป็นภาษาจีนนะครับเป็นภาษาจีนเราไม่ต้องไปสนใจนะครับสิ่งที่เราสนใจคือตัวนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับเป็นกระทะที่รองรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้ด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็มีการเคลือบชั้นนะครับตามโฆษณาไว้มี5ชั้นก็เลยทีเดียวนะครับนี่อลูมิเนียมอลลอยเขาบอกแบบนั้นนะครับผมแล้วก็ตัวกระทะนะครับผมจะเป็นสีขาวนะครับมีลักษณะวาววาวนิดๆแบบนี้นะฮะนี่แล้วด้ามจับนะครับผมจะเป็นเหล็กนะฮะเป็นเหล็กแบบนี้แล้วก็จะมีซิลิโคนนะครับผมกันความร้อนอยู่ตรงนี้นะครับแต่เขาแนะนำว่าถ้าเกิดว่าปล่อยกระทะไว้บนเตาแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเตาไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับตั้งไว้นานมันอาจจะมีความร้อนเกิดขึ้นได้ก็แนะนำใส่ถุงมือนั่นเองนะฮะโอเคครับมาดูสเปคกันดีกว่าสำหรับกระทะตัวนี้นะฮะโอเคครับสำหรับกระทะตัวนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะทรงกลมแบบนี้นะครับโดยที่ตัวกระทะนะครับผมมีการเคลือบสารอลูมิเนียมอัลลอยทั้งหมด5ชั้นนะครับผมแล้วก็ตัวกระทะเองนะครับมีชั้นที่แทรกอยู่ข้างในตัวเนื้อกระทะนะครับทั้งหมดอยู่6ชั้นนะครับผมโดยชั้นแรกนะครับผมจะเป็นชั้นที่ทนความร้อนสูงนะครับผมแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะครับเป็นสีขาวแบบนี้นะครับผมชั้นต่อไปนะครับจะเป็นชั้นผิวด้านชั้นต่ออีกก็จะเป็นชั้นอลูมิเนียมอัลลอยที่ทำความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นชั้นหนานะครับที่ทนต่อความกัดกร่อนนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นชั้นเคลือบที่ไม่ติดกระทะป้องกันการสึกหรอแล้วชั้นบนสุดนะครับบนหน้ากระทะสีดำนะครับจะเป็นชั้นเคลือบที่ไม่ติดกระทะนั่นเองนะฮะชั้นเคลือบคืออะไรนะครับชั้นเคลือบก็จะคล้ายๆกับที่เราเรียกกระทะเทฟลอนถูกต้องไหมอันนี้จะทำให้เวลาใช้งานกระทะตัวนี้นะครับกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็จะทำให้ไม่ติดกระทะนั่นเองนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ต้องการจะใช้ทอดนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องการน้ำมันที่เยอะนะครับผมกระทะแนวๆนี้นะครับที่มีสารเคลือบกันติดกระทะแบบนี้นะครับจะทำให้คุณไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนั่นเองนะฮะก็จะเป็นข้อดีอย่างนึงนะครับที่จะเอากระทะตัวนี้ไปใช้หรือว่ากระทะที่เคลือบสารแบบนี้ไปใช้นั่นเองนะฮะโดยความหนานะครับของตัวกระทะก็ประมาณน่าจะสักครึ่งเซนได้อยู่นะครับมีความหนาพอประมาณเลยนะครับผมแล้วก็ด้านในก็อย่างที่บอกว่ามีการเคลือบสารกันติดนะครับกันติดกระทะนั่นเองนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าคล้ายๆเขาเรียกว่าเทฟลอนนั่นเองนะฮะเขาส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะเรียกว่ากระทะเทฟลอนนะครับมันก็คือเคลือบสารกันติดนั่นเองนะฮะเวลาที่
เรานำไปทอดหรือนำไปทำไปปรุงอาหารหรืออะไรพวกนี้นะครับก็จะไม่ติดกระทะนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาถ้าเกิดว่าทำความสะอาดนั่นเองนะฮะมันจะทำความสะอาดง่ายมากๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ทนต่อการกัดกร่อนด้วยนะครับเวลาที่เรานำไปใช้อะไรเงี้ยครับหรือว่าเวลาล้างเนี่ยมันก็จะไม่สึกกร่อนหรือโดนกัดกร่อนจากอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกทัพพีตะหลิวหรือว่าฟองน้ำในการขัดนั่นเองนะฮะและจริงนะครับเวลาที่มันเคลือบสารตัวนี้ไว้มันก็จะทำให้ไม่ติดกระทะอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาออกแรงในการขัดมากนั่นเองนะครับด้านข้างก็อย่างที่บอกว่าเป็นสีขาวนะครับโค้งมนแบบนี้แล้วโดยภายในตู้กระทะตรงนี้นะครับก็สามารถรองรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับที่จะทำความร้อนได้นั่นเองนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเวลาใครมีเตาแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเตาไฟฟ้าอะไรก็ตามนะครับที่มันบอกว่าเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับกระทะตัวนี้ก็คือรองรับนะครับผมสามารถนำไปใช้งานได้ก็คือเวลาที่เราวางไปกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมันก็จะทำความร้อนได้และเขาเคลมว่าตัวนี้ทำความร้อนได้ดีด้วยนั่นเองนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทำการรีวิวการใช้งานเจ้ากระทะตัวนี้ให้ดูด้วยนะครับว่าที่เขาเคลมว่ามันไม่ติดกระทะเอ่ยหรือว่าทำความร้อนได้เร็วเอ่ยนะครับมันจะทำได้ดีขนาดไหนแต่ว่าจะทำความร้อนได้เร็วขนาดไหนไม่ใช่ขึ้นอยู่แค่ตัวกระทะนะครับผมมันจะต้องขึ้นอยู่กับตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าของเราด้วยนะครับว่าปรับความร้อนได้สูงสุดขนาดไหนนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทำการทดสอบนะครับเจ้าตัวกระทะชีหูไฟยิ่งแพนตัวนี้นะครับกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าอิเล็กโทรลักที่ผมมีแล้วนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูกันว่าความเร็วในการทำความร้อนหรือว่าสารเคลือบกันติดกระทะตัวนี้จะเป็นยังไงสามารถใช้งานได้ดีขนาดไหนนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูนะครับโดยตัวนี้เห็นไหมครับว่ามันมาพร้อมกับตัวฝานะครับเป็นฝากระจกแบบนี้นะครับปิดไปนะครับพอดีเป๊ะแล้วก็ผมบอกเลยว่าฝามันดีมากๆนะครับผมไม่กองแกงเลยนะฮะแนบสนิทนะครับผมแล้วก็ผมบอกเลยว่าการมีฝาเนี้ยมันดีนะครับอย่างเช่นผมใช้ในคอนโดอะไรอย่างนี้นะครับก็คือกันกระเด็นได้ดีมากๆนะครับผมใครจะเอาไปใช้ทอดนู่นนี่นั่นนะครับก็สามารถใช้ฝาตัวนี้ในการปิดได้นั่นเองนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานเจ้าชีหูไฟยิ่งแพนตัวนี้กันดีกว่าครับว่าการใช้งานจะเป็นอย่างไรในราคาขนาดนี้จะโอเคไหมเดี๋ยวไปลองดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้วางกระทะชีหูไฟยิ่งแพนนะครับไว้บนเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับจากอิเล็กโทรลักนั่นเองนะครับผมได้ทำการสั่งซื้อมาแล้วเดี๋ยวมาลองใช้กับกระทะตัวนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงอันดับแรกนะครับเวลาที่เราจะใช้ตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับกับตัวหม้อหรือกระทะไฟฟ้านะครับแนะนำว่าข้างในกระทะหรือหม้อนะครับจะต้องมีถ้าเกิดว่าเป็นกระทะนะครับก็ใส่น้ำมันหรือว่าใส่น้ำอะไรไว้ก่อนครับกันมันไหม้นั่นเองนะฮะตอนนี้นะครับผมจะทำการลองทอดไข่นะครับแล้วมาดูกันว่าการที่ใช้กระทะตัวนี้นะครับทอดไข่จะเป็นอย่างไรมันจะติดกระทะหรือเปล่านะครับผมอันดับแรกนะครับผมจะทำการใส่ตัวน้ำมันลงไปนะครับหน่อยนึงนะครับใส่ไม่ต้องเยอะนะฮะมาก็ดูกันว่ามันจะติดกระทะไหมนะครับโอเคใส่ไปเท่านี้นะครับไม่ต้องเยอะมากใส่ไปจุดเดียวนะครับเห็นไหมโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะติดกระทะไหมนะครับเราทำการเปิดเครื่องนะครับเปิด power นะครับกด hot pot นะครับผมโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราปรับความแรงไฟนะครับอยู่ที่1000นะครับ 1,000 นะครับเดี๋ยวเราทำการใส่ไข่ลงไปโอเคตอนนี้นะครับเราให้น้ำมันอยู่ทั่วกระทะก่อนแล้วเราตอกไข่เราใส่ลงไปเลยนะครับนี่1ฟองน้อยตอนนี้เราขอเพิ่มไฟสักหน่อยนึงนะครับเป็น 1,600 นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไข่ที่ใส่ลงไปในกระทะจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ไฟมันไม่ค่อยแรงเท่าที่ผมดูนะครับกระทะตอนนี้นะเหมือนว่าตรงกลางนะครับมันจะมีความนูนมากกว่าตรงขอบนะครับเวลาเราใส่ไข่ลงไปนะไข่มันจะไหลลงมาอยู่ข้างๆนะฮะโอเคครับมันจะได้ประมาณนี้นะเห็นไหมว่ามันไม่ติดกับมันไม่ติดกระทะเลยนะครับแต่ว่าไข่อ่ะมันไหลมาอยู่ฝั่งข้างครับเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันค่อนข้างจะนูนเห็นไหมครับแต่ไข่ตัวเนี้ยไม่ติดกระทะจริงนะครับเราใส่น้ำมันไปนิดเดียวนะครับจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าจะให้ไข่กรอบครับก็ใส่น้ำมันให้เยอะกว่านี้หน่อยนะ
คอันนี้แบบสายรักสุขภาพนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่ามันไม่ติดกระทะจริงๆนะครับนี่ไม่ติดเลยไหลๆนะครับโอเคเป็นอันว่าตอนนี้เราสามารถบอกได้เลยครับว่าไข่ตัวนี้ไม่ติดกระทะนะครับก็คือสามารถนำไปใช้งานได้นะฮะส่วนการทำความร้อนถามว่าทำได้เร็วไหมเร็วไม่เร็วนะครับนอกจากตัวกระทะแล้วนะครับมันจะขึ้นอยู่กับตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าของเราด้วยนะครับว่าทำความร้อนได้สูงสุดที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มันจะส่งความร้อนขึ้นไปที่กระทะได้ที่เท่าไหร่นะครับนี่เห็นไหมครับว่าไหลๆเลยนะฮะเห็นไหมมันก็คือไม่ติดกระทะเลยนะครับก็สามารถนำไปกินได้เลยนะครับสำหรับใครที่รักสุขภาพนะใส่น้ำมันนิดเดียวนะครับก็สามารถนำไปทานได้นะครับแต่ว่าวิธีใส่ไข่นะครับผมบอกเลยว่ากระทะตรงกลางมันค่อนข้างจะนูนกว่านะครับมันชอบไหลลงข้างก็ตอกให้ตรงแล้วกันหรือว่าเปิดกระทะให้มีความร้อนค่อนข้างจะสูงกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็ตอกใส่ตรงกลางนะครับมันจะทำให้ตัวไข่นะครับสวยกว่านี้นั่นเองนะฮะแต่นี้ก็ถือว่ากินได้แล้วนะครับเป็นเบรกฟาสต์นะครับสำหรับอาหารเช้านั่นเองนะฮะก็สามารถกินได้แล้วหยอกซอสโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะลองล้างให้ดูกันนะครับว่าจะง่ายขนาดไหนนะครับสำหรับการล้างเจ้าตัวกระทะชีหูไฟอิงแพนตัวนี้นะครับผมโอเคอันนี้ก็ถือว่าทานได้แล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองล้างกันดูครับว่าจะออกง่ายขนาดไหนจริงๆแล้วเราควรจะปล่อยให้มันเย็นก่อนนะครับโอเคจริงๆแล้วก็สะอาดเรียบร้อยครับแค่นี้แหละเพราะมันไม่ติดกระทะก็คือว่าสะอาดแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับกระทะชิวไฟอิงแพนตัวนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันก็ถือว่าใช้งานได้ผมแนะนำให้ต้มผัดแกงทอดเนี่ยได้แน่นอนนะครับตัวนี้ไม่ติดกระทะด้วยนะครับผมแล้วก็ใครจะนำไปใช้ทอดนู่นทอดนี่เท่านั้นก็อย่างที่ผมบอกไปว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เรียบแบบ 100% นะครับเพราะว่าเวลาใส่ไข่ไปมันเอียงออกข้างทั้งหมดเลยนะฮะก็แนะนำว่าปล่อยให้ไฟมันร้อนหรือใส่น้ำมันให้เยอะกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็หยอดไข่ใส่ตรงกลางนะครับก็จะสามารถทำให้ไข่มันสวยกว่าที่ผมทำได้นั่นเองนะฮะแต่ที่ผมทำก็โอเคอยู่นะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เลยในช่องสวัสดีครับบ๊ายบาย